ประชาไทยและ Engage Media มนุษย์ออนไลน์คุณเคยเจอปัญหานี้หรือไม่เน็ตช้าเว็บโดนบล็อกบัตรโดนรูดรูปไปโปรโฟเฟสปลอมของโดนแฮกโดนคดีพระด่านายกจะเล่นตลก Facebook ก็ยังบล็อกประชาไทยและ Engage Media ชวนทำความรู้จักสิทธิดิจิตอลคำนี้สำคัญยังไงรู้แล้วชีวิตจะดีขึ้นจริงไหม สวัสดีครับคุณกำลังรับฟังรายการมนุษย์ออนไลน์อยู่กับผมสรวุฒิวงสลานนท์หรือวุฒิผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวประชาไทยและคุณอัญญาพรจิระสมัติกิจหรือกิจจากเอ็นเกตมีเดียครับโดยรายการมนุษย์ออนไลน์ตอนที่3นี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องประเด็นที่มันเป็นฮอตฮิตอิชชูในสังคมเราอย่างเรื่องข่าวปลอมกันค่ะเมันเป็นสิ่งที่เราพูดกันหนาหูในสังคมเนาะถึงคําว่าข่าวปลอม เราพูดถึงคำว่าข่าวปลอมกันมั้งแต่การรับข้อความฟอร์เวิร์ดทางไลน์ไปจนถึงสิ่งที่เราแชร์ต่อกันบนโซเชียลมีเดียหรือแม้กระทั่งข้อมูลจากสำนักข่าวต่างๆค่ะโดยวันนี้ก็เลยได้รับโอกาสจากอาจารย์พิจิตราหรืออาจารย์แนนมาคุยวิเคราะห์เจาะลึกกันเรื่องประเด็นกับข่าวปลอมกับเรากันค่ะก่อนอื่นเลยก็อยากจะขอสวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็อยากให้อาจารย์ช่วยแนะนําตัวคร่าวๆให้ผู้ผู้ฟังได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการสักรอบค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะชื่อพิจิตราสุภาสวัิรกุลนะคะปัจจุบันเป็นอาจารย์ภาควารสารสนเทศคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็เคยทํางานวิจัยด้านข่าวหรือทางการเมืองแล้วก็งานวิจัยในปัจจุบันที่ทําก็ใช้ Data a n a l y t i c ิเปรียบเทียบระหว่างการ f a แฟ c ช็ค k หรือว่าการตรวจสอบข่าวปลอมนะคะโดยเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มชาวเน็ตที่ทําหน้าที่ในการตรวจสอบข่าวปลอมกับ สำนักข่าวที่ที่มีกองบรรณาธิการค่ะค่ะยินดีที่ที่ได้เข้าร่วมค่ะซึ่งดูเกี่ยวกับประเด็นที่เรากำลังจะคุยกันอยู่เลยนะครับก็ถ้างั้นผมขอเริ่มคำถามแรกอย่างนี้เลยแล้วกันก็คือว่าเออที่ผ่านมาเนี่ยสมัยก่อนเราอาจจะได้ยินแต่ว่าคำว่าข่าวลือหรือแบบเออก็ข่าวผิดไปเลยแต่ว่าเอ็กตอนนี้มันก็มีคำว,ว่าข่าวปลอมเพิ่มขึ้นมามันเหมือนแบบมันเพิ่งน่าจะเพิ่งเกิด <c oughs> ขึ้นไหมอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เหมือนเริ่มเกิดตอนช่วงที่มันมีโซเชียลมีเดียแล้วอะไรเงี้ยอืมใช่ค่ะมันมีที่มามาจากไหนอะไรเงี้ยครับค่ะจริงๆที่มาที่มาข่าวปลอมอะค่ะอ,อถ้าเป็นกระแสจริงๆข่าวปลอมมันมันเป็นเรื่องของเรื่องเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วที่อาจจะมีการส่งข้อมูล ผิดพลาดบ้างโดยทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจหรือผ่านกระบวนการโฆษณาชวนเชื่อของรัฐอะไรอย่างเนี้ค่ะเราเรามีมานานละในในเรื่องของข่าวปลอมแต่ว่ามันมาเป็นกระแสะเมื่อตอนที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้คำว่าเฟ k นิวส์นะคะในการกล่าวหาสำนักข่าว ในหลายๆสำนักของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เลยมีคำว่าเฟ k นิวส์ขึ้นมาแล้วก็เป็นกระแสอีกอันนึงก็คือในช่วงของออที่เรามีสื่อสังคมออนไลน์อะค่ะมันทำให้ไอ้ไอคำว่าข่าวปลอมเนี่ยกลายเป็นอิชชู้สำคัญโดยเฉพาะในช่วงที่มีการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาที่มันมีเฟ k นิวส์หรือว่าข่าวปลอมที่เอาไว้หลอกอะไรต่างๆแล้วก็กระจายไปในสื่อสังคมออนไลน์เยอะมากแล้วก็ทาให้ผลการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ บอกว่าถูกชักจูงหรือว่าทําให้เกิดความเข้าใจผิดในในช่วงการเลือกตั้งมันก็เลยเป็นเป็นกระแสะว่าเออข่าวปลอมเนี่ยมันเป็นประเด็นสําคัญนะเป็นประเด็นที่เอ,อ่อทำให้คนตัดสินใจพลาดได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมอืมค่ะทีนี้คําว่าข่าวปลอมอะค่ะอาจารย์จริงๆมันดูเหมือนเราสามารถเอาไปเคลมได้ทั้งกับข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงข่าวลือหรือการแสดงความเห็นกันในที่สาธารนณะ แบบนี้คือขอบเขตของข่าวปลอมมันอยู่ตรงไหนคะอาจารย์ขอบเขตของข่าวปลอมเอาเอาจริงนะจากจากงานวิจัยเราอะ่ะขอบเขตมันหมายถึงขอบเขตในเชิงนิยามหรือว่าขอบเขตในการแพร่กระจายของมันคือถ้าขอบเขตในเชิงนิยามเนี่ยก็จริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเป็นข่าวที่มันผิดอะค่ะเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าเวลาเราจะ จะจะระบุได้ว่าอันไหนเป็นข่าวปลอมเนี่ยมันจะต้องใช้ช่วงเวลาอพอประมาณส่วนหนึ่งในการที่มีการแฟกช็คหรือว่ามีการพิสูจน์แล้วว่าข่าวอันนั้นผิดซึ่งอันนี้ก็ก็ก็จะเป็นในส่วนของคํานิยามของข่าวปลอมนะคะหรือว่าข่าวที่ที่ไม่จริงหรือข่าวเท็จที่เกิดในในโลกสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็เกิดในข่าวต่างๆแต่ข่าวนี้ถ้ามาพูดในเชิงของขอบเขต ในการแพร่กระจายของมันในข่าวปลอมในสื่อสังคมออนไลน์อ่ะต้องบอกว่าแทบไม่มีขอบเขตเลยเพราะพอมันไปอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์อะค่ะสื่อสังคมออนไลน์มันเป็นดิจิทัลอ่ะมันพอมันไปอยู่ปุ๊บเนี่ยมันเหมือนซอมบี้เลยบางทีมันเป็นไวรัลขึ้นมาแต่ท้ายสุดมันก็อะลงไปไวรัลไม่ค่อยมีใครพูดถึงข่าวปลอมนี่ละแต่มันไม่ได้ตายนะมันยังอยู่เพราะว่ามันเป็นดิจิทัลบางคนก็อาจจะแคปเก็บไว้ รอวันที่จะมาแชร์อีกรอบหนึ่งหรือบางครั้งมันแค่หายไปเพราะว่ามันไม่เป็นไวรัลอีกแล้วแต่มันสามารถที่จะมีคนขุดขึ้นมาได้ซึ่งคล้ายๆกับสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลฟุตปรินที่ที่ที่คนเขาใช้กันก็คือพอเราไปโพสอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะอยู่กับเราตลอดเวลาในในโลกดิจิตัลเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวปลอมเนี่ยเอาจริงถ้าในเชิงของการแพร่กระจายต่างๆเนี่ยมันแทบไม่มีขอบเขตเลยเลยแล้วก็ขอบเขตของการกระจายเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า มันมีอยู่ตลอดเวลาแหละในสื่อดิจิตอลแต่มันจะขึ้นมาเป็นไวรัลเนี่ยขึ้นอยู่กับเวลาในช่วงทัมมิ่งที่มันขึ้นมาแล้วก็ยอดในการเอนเกจที่คนเอาไปแชร์หรือว่าคลิกไลค์หรือเข้าไปอ่านเยอะนะคะซึ่งจริงๆแล้วข่าวปลอมเนี่ยขอบเขตมันกว้างมากนะคะสามารถแพร่กระจายได้ทุกที่ทุกเวลาแล้วแต่การ เข้าไปร่วมแชร์ของคนชาวเน็ตต่างๆอะคะ่ะดังนั้นข่าวปลอมเนี่ยขอบเขตจะกว้างหรือแคบก็ขึ้นอยู่กับคนแชร์ด้วยค่ะอืข่าวปลอมขอบเขตจะกว้างหรือแคบขึ้นอยู่กับคนแชร์ทีนี้เเลยสงสัยคะ่ะอาจารย์ว่าแล้วมันมีประเภทหรือการจัดหมวดหมู่ของข่าวปลอมไหมยังไงบ้างอืม ข่าวปลอมนี่จริงๆถ้าเราดูอะค่ะตามหลักสากลเลยค่ะมันจะมีองค์กรที่เรียกว่า first draft นะคะซึ่งก็เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ในการทำเรื่องของเกี่ยวกับ fact checking แล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับข่าวปลอมอะค่ะเขาพูดถึงในยุคปัจจุบันที่มันมันค่อนข้างจะ disorder หรือว่าไม่มีระเบียบเลยเนี่ยเขามีการ แบ่งข้อมูลข่าวสารเนี่ยออกเป็น3ประเภทก็คือ disinformation, misinformation แล้วก็ malinformation แต่ต้องบอกว่าในในส่วนของการแบ่งเนี้ยค่ะเขาแบ่งเป็นวงกลมแล้วก็เอาวงกลม2ออันอมาซ้อนกันนะคะวงกลมแรกเนี่ยจะเป็นวงกลมของคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาข่าวที่ที่มันมีความ f a l s หรือว่ามีความปลอมนะคะอาจจะปลอมทั้งหมดหรือปลอมบางส่วนก็ได้กับอีกอันนึงก็คืออีกวงกลมที่2เนี่ยก็คือ คอนเทนต์ท่าน in, มันมีความฮาร์มฟูลหรือว่าเป็นอันตรายต่อผู้รับสารหรือสร้างผลกระทบในแง่ลบกับผู้รับสารนะคะแล้วเขาก็เอาวงกลม2อันเนี่ยมา,มาซ้อนรวมกันแล้วมันมีตรงกลางมันก็เลยเกิดสิ่งที่เรียกว่ามิสอินฟอร์เมชันกับดิสอินฟอร์เมชันนั่นหมายความว่ายังไงข่าวปลอมเนี่ยแยกประเภทได้ก็คือว่าในส่วนของมิสอินฟอร์เมชันเนี่ยก็คือข่าวปลอมที่ที่มันฟอลแตว่ามันเป็นเป็นฟอลหรือเป็นข่าวปลอมที่ มันไม่ได้มีเจตนาที่จะให้ปลอมแต่ว่ามันถูกแชร์เพราะว่าคนมันไม่รู้ว่ามันปลอมนะคะไม่ได้มีเจตนาอะไรแอบแฝงเลยแล้วก็มันไม่ h a r m f u ด้วยก็คือว่ามันไม่ได้เป็นพยานอันตรายเช่นกรณีที่เราเจอแบบสมัยก่อนเราจะเจอในไลนย์เยอะมากเช่นอะไรนะดื่มน้ำมะนาวทุกวันแก้มะเร็งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตัวนี้เป็น false information ที่เขาเรียกว่า m i s information คือเกิดการแชร์จากความไม่รู้จริงๆแล้วก็ความไม่เข้าใจแล้วก็ ถึงแม้จะแชร์ไปเนี่ยคนกินน้ำมะนาวยังไงก็ก็ไม่ได้ตายไม่ได้ส่งผลอะไรกับกับชีวิตขนาดนั้นนะคะในขณะที่อีกอันหนึ่งเนี่ยอันนี้ s ี r รียสก็คือ Disinformation นั่นก็คือข่าวปลอมที่ไม่ใช่ปลอมอย่างเดียวแต่ว่าปลอมแล้วเนี่ยมันทำให้ให้เกิดพยานอันตรายทั้งชีวิตและทรัพย์สินกับผู้รับสารนะคะเพราะฉะนั้น Disinformation เนี่ยก็จะเป็นอีกประเภทหนึ่งของข่าวปลอมที่ จริงๆแล้วมันควรจะต้องเข้ามากำกับดูแลแล้วก็เป็นฐานของพวกแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็รัฐบาลหลายๆที่ในการที่จะเข้ามากำกับ Disinformation อันนี้เป็นวิธีการแบ่งแบบแบบในเชิงวิชาการแบ่งประเภทแบบนี้ค่ะแต่ว่าจริงๆตอนเวลาอาจารย์ทำวิจัยเนาะที่ทำเรื่องข่าวปลอมข่าวลืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีการแบ่งประเภทตามอิชชูเหมือนกันเช่นกรณีที่แบบ เราแบ่งข่าวปลอมตามอิชชูของมันหรือบริบทของมันอย่างข่าวปลอมที่เกี่ยวกับนโยบายสาธารณะข่าวปลอมที่กระทบต่อตัวบุคคลเช่นที่ที่เวลาเราทําวิจัยเราจะเจอแบบข่าวปลอมเกี่ยวกับการบอกว่าคนนู้นคนนี้ตายเนี่ยเยอะเกี่ยวกับพลบิคฟิกเกอร์หรือบุคคลสําคัญซึ่งซึ่งก็จะบอกว่าเกิดอะไรกับเขาอะไรเงี้ยเป็นข่าวปลอมเยอะเหมือนกันหรือข่าวปลอมในในเชิงบริบทหรือสถานการณ์เช่น เช่นในบริบทวิกฤตการหรือวิกฤตการชุมนุมอย่างนี้ค่ะที่มันมีสูญยากาศของข้อมูลข่าวสารที่คนมันแบบตื่นตระหนกแล้วไม่รู้ว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือจริงอะไรคือปลอมเนี่ยอันนี้จะมีช่องว่างที่ทําให้ข่าวปลอมมาเล่นพื้นที่ได้อันนี้เราก็จะเรียกว่าข่าวปลอมในช่วงวิกฤตการซึ่งซึ่งพอเราเก็บข้อมูล Data มาจะเห็นว่าแบบช่วงนั้นเนี่ย ปริมาณของข่าวปลอมที่มันวิ่งอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยสูงมากเพราะคนมันไม่รู้ว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นแล้วก็นะคะเป็นเป็นจุดจุดหนึ่งที่ข่าวปลอมเนี่ยพีคมากๆเลยแต่ในสภาวะปกติอย่างเงี้ยที่มันไม่ได้มีวิกฤตการณ์อะไรไม่มีไม่มีความตื่นตระหนกของสังคมอันนี้เราก็จะจัดคัตอกอลี่ว่ามันเป็นข่าวปลอมในช่วงบริบทปกติ ไม่ใช่บริบทวิกตการอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการแบ่งประเภทก็ก็ทําไดหา้หลายรูปแบบเหมือนกันครับถ้า,างั้นเนี้ไอตัวกระบวนการพัฒนาการของข่าวแต่ละชิ้นมันมีกระบวนการการทาํางานยังไงของมันนะครับในการที่มันจะกลายเป็นข่าวปลอมขึ้นมาพอจะอธิบายได้ไหมครับจากที่ศึกษามากระบวนการคือจริงๆถ้าอาจารย์จะแบ่งง่ายๆเนี่ยมันก็จะมี แบ่งตามเจตนาเจตจำนงของของข่าวที่มันถูกปล่อยออกมาแล้วกันนะคะมันจะมีข่าวปลอมที่เกิดจากการไม่เจตนาไม่รู้ว่ามันปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีกระบวนการการทำงานอีกแบบหนึง่งกับกระบวนการอีกอันหนึ่งก็คือเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการมีเจตนาที่ที่จะใส่ข่าวปลอมเข้าไปแล้วแล้วจูงใจหรือว่าสร้างให้คนมีเหมือนกับ ตอบสนองกับข่าวนั้นๆในในสิ่งที่ตัวเองต้องการคราวนี้มาดูอันแรกก่อนก็คือแบบกระบวนการของการปล่อยข่าวปลอมแบบแบบไม่เจตนาอย่างนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นพวกข่าวลุดนะคะกระจายโดยที่ผู้ส่งเนี่ยไม่รู้ว่ามันปลอมมันอาจจะเป็นไวรัลก็ได้หรือไม่เป็นไวรัลก็ได้แต่ที่ที่เวลาเราเรา,เาทําวิจัยอะค่ะถ้าอยู่ในบริบทสถานการณ์ปกติอะไอข่าวปลอมเนี่ยจริงๆ engage น้อยนะ คือคนคนเข้าไปแชร์หรือเข้าไปไปทำอะไรเนี่ยน้อยและยิ่งเวลาเราทำวิจัยที่แบบเราเปรียบเทียบระหว่างเหมือนกับาชาวเน็ตมาเช็คข่าวกับสำนักข่าวมาเช็คข่าวอ่ะเราจะพบว่า,าถ้าสถานการณ์ปกติเนี่ยหลายครั้งเนี่ยค่ะชาวเน็ตมาช่วยเช็คข่าวแล้วข่าวจบเร็วมากคือข่าวปลอมนั่นนะ่ะคือขึ้นเป็นไวรัลแป๊บหนึ่งแล้วลงเลยหรือบางครั้งไม่ขึ้นด้วยซ้ําไปอย่างกรณีที่เราอันเนี้ยจะเป็นการการแชร์แบบ ไม่เจตนาเนี่ยก็เยอะเช่นแบบมีความเข้าใจผิดอะไรต่างๆเนี่ยค่ะแต่อันนี้อาจจะเจตนาเนาะเช่นเอาภาพของเด็กเทพซิลินชูกํำปั้นขึ้นมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีคนไปบอกว่าเนี่ยเป็นการรวมพลังเทิดไทสถาบันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะมีการเช็คข่าวค่อนข้างเร็วแล้วก็มี En g เก ge ไม่สูงมากนะคะเ n g a ก e แป๊บเดียวแล้วจบเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยก็จะเห็นได้ว่าถ้าเป็นข่าวแบบ ข่าวปลอมที่ถูกปล่อยโดยไม่เจตนาเนี่ยเอนเกจจะไม่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันมันไม่ได้ทําเป็นกระบวนการเอางี้ดีกว่าไอ้พวกปล่อยไปแบบไม่เจตนามันก็อยู่ๆหลุดมาแล้วก็คนเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างก็ก็ไม่ได้แชร์อย่างเป็นกระบวนการแต่อีกแบบหนึ่งคือข่าวปลอมที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยมีเจตนาบางอย่างนะคะใส่เข้าไปในระบบสื่อสังคมออนไลน์นะคะอันนี้เราจะเห็นได้ว่าไอ้ข่าวปลอมแบบนี้จะทํางานอย่างเป็นระบบ อาจจะเป็นรูปแบบของ I.O. ที่เป็นคนก็มีนะฟิลิปปิน์ได้ทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งออกมาในสังคมเขาเนี่ยมีการทำระบบ I.O. โดยผ่านบริษัท PR แล้วก็จ้างมนุษย์เนี่ยแหละมาทำเป็นเหมือนกับช่วยกันทวิตหรือช่วยกันแชร์ข้อมูลนี้เ,เป็นกองทัพ I.O. เลยเหมือนเขาเรียกว่าเป็นโทรอะค่ะอันนี้ก็ทำงานอย่างเป็นระบบเพราะฉะนั้น ข้อมูลข่าวปลอมเนี่ยจะขึ้นอย่างอย่างเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบแล้วก็เป็นไวรัลในสังคมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยการการแชร์ข่าวปลอมแบบมีมีเจตนานอกจากจะใช้คนบางที่ก็ใช้โรบอทใช้ตัวทางเทคโนโลยีอะค่ะเป็นโรบอทในการกระจายข่าวแต่ต้องบอกนิดนึงว่าไอโรบอทพวกเนี้ยสมมุติมันถือข่าวปลอมอยู่มันเป็นเหมือนเหมือนเป็นเอ่อ account no name แล้วก็กําลังทวิตหรือแชร์ข่าวปลอมอยู่ต้องบอกว่า ไอ้ข่าวปลอมเนี่ยจะไม่เข้าไปในเซอร์เคิลหรือวงจรของข่าวที่มนุษย์กำลังเล่นอยู่เลยจนกว่าจะมีมนุษย์หนึ่งคนมาเอาคอนเทนต์ของโรบอทคนนี้เอาไปแชร์แล้วพอแชร์เสร็จปุ๊บข่าวนี้มันสามารถโรบอทก็สามารถเหมือนกับแฮกเข้าไปในวงการสนทนาของของ มนุษย์ได้แล้วมันก็สามารถแชร์ได้อย่างเป็นกระบวนการอันนี้เราเราก็จะเห็นนะคะว่าข่าวปลอมที่มันมีเจตจำนงชัดเจนมีเจตนาชัดเจนในการแชร์มันจะมาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบนะคะอีกอันนึงที่เราเจอก็คือการมาร์กตัวบุคคลอาจจะไม่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ไม่ใช้คนที่โนเนมเลยไม่ใช้โรบอทเลยอีกอันนึงคือใชอ้คนที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว คนที่ทําหน้าที่กําหนดนโยบายใช้คนที่เป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการวางหมากที่จะด้อยค่าอะไรบางอย่างแล้วก็วางเลยว่าโอเคเช่นวันนี้เราจะพูดถึงข่าวประเด็นนี้ขึ้นมานะคะก็จะมี1สอสสพูดขึ้นมาอันที่2ตํารวจอาจจะตอบรับเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยคะ่ะเช่นตอนกรณีของที่รัฐบาลจะออกพรกฉุกเฉินขึ้นมา ในเรื่องของการควบคุมหรือตัดเน็ตอะไรพวกนี้ค่ะเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีข้ออ้างที่พยายามบอกว่าอาจจะมีการด้อยค่าประชาชนด้อยค่าบอกว่าประชาชนเอ้ยมันมีการแกล้งตายปล่อยข่าวมาว่าถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยมันจะมีคนมาล้อเล่นและทําให้จิตอาสาต้องลําบากในการไปเก็บศพอะไรต่างๆแล้วก็บอกว่ามีการแกล้งตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการด้อยค่า ความตายของประชาชนปรากฏสิ่งที่เกิดขึ้นเราเห็นแพทเทิร์นของข่าวปลอมเนี่ยไม่ได้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะแต่ผ่านแบบเช่นสส,สบางคนออกมาพูดตามมาด้วยตำรวจบอกว่าถ้ามีใครแกล้งตายเนี่ยจะเล่นทันทีแล้วตามมาด้วยอีกโนดหนึ่งของพักคนจากพักการเมืองอะไรต่างๆเนี้ยค่ะทำเป็นกระบวนการแล้วพอเสร็จปุ๊บก็คือ,อ,อมีการออ,อกกฎหมายรอไว้นะคะตรงนี้เราก็จะมองว่า คือพอเป็นข่าวปลอมที่มันมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนนะคะมันจะวางเป็นระบบค่อนข้างมากไม่ว่าจะผ่าน iO ผ่านบอทหรือว่าผ่านอินฟลูเอนเซอร์หรือคนที่มีอำนาจค่ะครับแล้วจากที่อาจารย์ศึกษามาเนี่ยอาจารย์เห็นกระบวนการสร้างลักษณะน,นี้ในไทยยังไงบ้างครับก็มีหลายอย่างคะ่ะเอาเอาเป็นว่าในยุคนี้เนาะเราเห็นในเรื่องของฝั่งรัฐบาลกับฝั่งประชาชนที่มันปะทะกันค่อนข้างชัดเจนเลยแหละนะคะ ฝั่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะจูงใจหรือว่ามุนิพูเลตข้อมูลพอสมควรเลยนะคะผ่านช่องทางอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อบุคคลหรือว่าสื่อสังคมออนไลน์นะคะโดยการอาจจะมีการบอกวางหมากอยู่พอสมควรกําหนดยุทธศาสตร์ว่าจะเหมือนโฆษณาชวนเชื่อยังไงนะคะเอาเอ็กซ์เพิมาพูดเอาผู้เชี่ยวชาญมาพูดหรือว่าเอาตัวนักการเมืองเองออ,อกมาพูดนะคะในขณะที่ฝั่งประชาชนเองเนี่ย ก็สู้ด้วยบนฐานของการใช้สื่อสังคมออนไลน์เช่นอาจจะมีกระบวนการในเรื่องของการช่วยกันติดแฮชแ t ็กทวิตเตอการมีส่วนร่วมแบบมวลหมู่ใหญ่มากเลยจะใช้สื่อสังคมออนไลน์เนี่ยแหละในการคล้ายๆเป็นพื้นที่ในการเรียกร้องแล้วก็ประท้วงด้วยอย่างที่เราเห็นที่มันเป็นป๊อปแคทหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จะเป็นรูปแบบของของการประท้วงแบบนี้เหมือนกันแต่อันนั้มันจะไม่ใช่แบบเป็นเฟกนิวซะทีเดียวแต่เราจะเห็นได้ว่าเนี่ยค่ะมันจะมีมีการประทะกันระหว่างแบบการใช้กระบวนการของรัฐกับใช้กระบวนการของประชาชนในการสู้กันโดยผ่านแนพลตฟอร์มทั้งสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ตัวบุคคลด้วยอะค่ะอืมเออคือตอนนี้เนอะมันก็เหมือนมีในภาวะที่มันมีการระบาดโควิดสูงมากเนี่ยมันก็เราก็เห็นความพยายามของรัฐในการ ปิดไม่คนพูดสิ่งที่จะกระทบกับลัฐเช่นความล้มเหลวในการจัดการวัคซีนการรักษาชีวิตคนคือมีข้อสังเกตอะไรต่อเรื่องนี้ไหมครับว่าไอการที่ปิดไม่ให้คนพูดเนี่ยมันทําให้บาลานซ์ในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารมันอย่างมีปัญหายังไงบ้างไหมครับอืมก็จะเห็นได้ว่าจริงๆไอข่าวปลอมเนี่ยมันมันมีความการเมืองอยู่เยอะเนาะใช่ไหมคะอย่างอย่างคุณวุฒิก็ทําข่าวก็จะเห็นแบบ หลายครั้งเนี่ยรัฐบาลใช้คําว่าข่าวปลอมเยอะมากโดยส่วนตัวเนาะก็มีความคิดว่าสมัยก่อนอะเราจะใชะ้เราแบบเวลาเวลาภาครัฐพยายามจะควบคุมอะไรหรือปิดอะไรอะค่ะจะใช้หลายเหตุข้ออ้างสมัยก่อนจะมะีวิวาทะเรื่องมือที่สามสมมุติมีการชุมนุมเงี้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยระวังมือที่สามนะหรือว่าระวังคนสร้างสถานการณ์นะซึ่งก็เฮ้ยมันมีใครสร้างสถานการณ์วะนอกจาก มีอยู่สองฝั่งอ่ะฝั่งรัฐบาลกับฝั่งฝั่งผู้ชุมนุมอะไรเงี้ยค่ะมันมันจะเป็นวิธีคิดแบบนี้ตลอดก็คือเหมือนอโปรดระวังอะไรเงี้ยเวลาเราเรามีคู่ขัดแย้งทางการเมืองเยอะๆตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าในสถานาการณ์บ้านเราก็เป็นอย่างนี้คือเรามีลักษณะที่มีคู่ขัดแย้งค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นฝั่งรัฐประท้ากับประชาชนหรือว่าตัวประชาชนเองก็มีความ ความเห็นที่แตกต่างกันสองฝัง่งที่ค่อนข้างชัดเจนเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวปลอมมันเลยกลายเป็นคล้ายๆเครื่องมือทางการเมืองอันหนึ่งที่ใช้ในการเป็นข้ออ้างอะค่ะ,ะเพื่อที่จะมาปิดเพื่อที่จะมา discredit หรือว่าด้อยค่าอะไรบางอย่างที่กลุ่มคนบางกลุ่มพยายามที่จะเรียกร้องหรือว่าสร้างขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันคล้ายๆกับ วิวาทะที่ว่ามือที่สามวิวาทะที่ว่าการสร้างสถานการณ์ตอนนี้เรามีข่าวใหม่ก็คือข่าวปลอมเพราะอะไรขึ้นมาถูกเคลมขึ้นมาหรือถูกเรียกร้องขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยอันนี้ข่าวปลอมเฟกนิวส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวปลอมมันมันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองแบบหนึง่งอีกอันหนึ่งคือถ้าตั้งข้อสังเกตเนาะในช่วงนี้เนี่ยมันก็ปะทะกันแหละมันเป็นสิ่งที่เราอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินฉุกเฉินทั้งในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ฉุกเฉินมาถึงกระทั่งชีวิตของมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวปลอมเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเครื่องมืออันหนึ่งที่ที่รัฐเขาก็พยายามจะ,ะให้สถานการณ์อ่ะมันเหมือนกับมันคมดาวลงหรือว่าให้มันไม่ให้เกิดวิกฤตบนสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยพยายามที่จะออกกฎระเบียบต่างๆออกมาเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์ แต่ต้องบอกว่าเอาจริงนะคือคือท้ายสุดอะในความเห็นส่วนตัวเนี่ยเราต้องบอกเลยว่าตัวรัฐไทยอะโดยเฉพาะรัฐรัฐบาลชุดนี้ก็จะค่อนข้างเก่งในเรื่องของการออกกฎหมายมาควบคุมคนแต่พอเวลาจะไปควบคุมอะไรที่ไม่ใช่คนเนี่ยเขาทำไม่ค่อยได้เช่นแบบไปควบคุมไวรัสควบคุมฝุ่นควบคุมอะไรที่ที่มันเป็นเรื่องอย่างเช่นมนลพิษ ควบคุมอะไรที่เป็นตัวเองอ่ะไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยกลายเป็นว่ามาตรฐานหรือว่ามาตรการต่างๆที่ออกมามันควบคุมไม่ได้สิ่งที่เขาควบคุมได้ก็คือคนคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เราก็เลยเห็นสถานการณ์ที่เขาใช้ใช้คำว่าเฟกนิวส์หรือข่าวปลอมอ่ะเป็นข้ออ้างในการออกกฎหมายในการควบคุมมนุษย์ที่อยู่ในราชอาณาจักรไทยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม,อมดูเหมือนว่ามันก็ คำว่าข่าวปลอมเนี่ยมันก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือของอเจนดาหรือว่าการพยายามผลักดันประเด็นอะไรบางอย่างทีนี้ในประสบการณ์การทํางานเพราะว่าอาจารย์เล่ามาว่าเคยทํางานวิจัยอะไรเยอะมากเลยใช่ไหมคะเกี mm ่ย hmm. วกับข่าวปลอมอยากรู้ว่ามีเรื่องราวอะไรสนุกสนุกที่อาจารย์เคยเจอไหมเป็นข่าวปลอมที่น่าสนใจหรือข้อมูลบิดเบือนที่น่าสนใจในประสบการณ์ที่เคยทํางานมาอื mm hmm. เอาเป็นว่าข่าวปลอมจริงๆจริงๆมันมีความน่าสนุกเยอะแต่อาจจะไม่ได้สนุกเพราะว่าข่าวปลอมอะค่ะมันสนุกเพราะว่าเราเห็น Data ที่ที่ที่มันเหมือนมองจากมุมสูงอะเราเห็น Data ในสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งเป็นสมัยก่อนอะนักวิจัยไม่สามารถที่จะวิจัยอะไรที่เกี่ยวกับข่าวปลอมได้เท่าไหร่เพราะว่าอ่าหรือข่าวลือค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่มันเป็นเหมือนการเมาส์อมอย คือเมาส์ไปเสร็จหายไปมันจับต้องไม่ได้เก็บข้อมูลไม่ได้แต่อันนี้กลายเป็นว่าทุกคนเนี่ยก็คือสามารถพิมพ์เข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์ได้แล้วมันมีเทคโนโลยีในการเก็บข้อมูลพวกนี้ได้ซึ่งซึ่งวิธีการของเขาในการพูดคุยในการแชร์ความเห็นเมาส์มอยเนี่ยพอมันได้เป็น Big Data หรือ Data ขนาดใหญ่อะ มันก็มีความสนุกของมันอยู่จริงๆข่าวปลอมนี่จริงๆหลายส่วนนะคะจะจะเรียกว่าข่าวปลอมก็ได้แต่ว่าอาจารย์มองว่ามันมันอาจจะไม่ได้ identify เรื่องข่าวปลอมขนาดนั้นว่าเป็นข่าวปลอมแต่ว่ามันจะเป็นพวกมีมะคะ่ะมีมที่เป็นการพูดตลกเสียดสีอะไรเงี้ยอันนี้ก็สนุกหลายครั้งก็คือเมืองคนไทยนี่นะมันมีความจริตของการสนุกสนานอยู่ในอยู่ในตัวเองอยู่แล้วอะ่ะบางครั้งมันเครียดมากเลยอะ เออเป็นเรื่องสถานการณ์ตึงเครียดมากเลยแต่กลายเป็นว่ายังมีคนทํามีมออกมาให้มันขำอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างกรณีตอนนั้นอย่างหมูป่าหมูป่านี่คือตอนนั้นตอนที่เรายังหาเด็กไม่เจอเนี่ยมันเป็นเรื่องความเป็นความตายเลยนะแต่คนก็มีมีมออกมาให้เหมือนแบบล้อเลียนผู้มีอํานาจอนะ่ะเพราะว่าตอนนั้นผู้มีอํานาจลงพื้นที่ไปเยอะมากอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือแม้กระทั่งโควิดเนี่ยค่ะเอาจริงคือมันมีอะไรที่ ที่กาลังตึงเครียดถึงขนาดชีวิตแต่ว่าก็มีมีมออกมาซึ่งซึ่งอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทาเลน้นคนไทยหรือเปล่าเนาะเป็นความทั้งทาเลน้นแล้วก็ความสามารถพิเศษเลยเอ,อที่มันทําให้เออ,อย่างน้อยในสถานาการณ์ตึงเครียดเนี่ยมันก็มีมีในเรื่องของจิตวิทยาที่ช่วยเยียวยาแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยในเรื่องนโยบายมันก็มันก็ขำกับมันไม่ได้อะไรอย่างค่ะอีกอันนึงถ้าถ้าเป็นเรื่องสนุกเนี่ยตอนที่เรา ทำวิจัยชิ้นแรกเกี่ยวกับข่าวปลอมอะ่ะพอเราได้ดาตาหลังบ้านมาเราดูในทวิ t เตอร์ะค่ะหลายครั้งพอเราเห็นไอ,ไอ้ไอ้ไอ้มุมสูงที่มุมมองสูงๆที่เราเห็นแบบเฮ้ยบิ๊กดาตขนาดเนี้ยสิ่งที่เราเจออะ่ะมันมีเรื่องเซอร์ไพรส์เยอะเพราะว่าพอเวลาเราเก็บข้อมูลมาเอาข้อมูลแบบพื้นๆแล้วกันเนาะอย่างเช่นกรณีคุณสรยุทธ์อ่ะผู้ประกาศข่าวอตอนนั้นแกเราเก็บข้อมูลตัวนี้มาในเคสของแกแล้วเราก็เจอแบบว่า เหมือนกับว่าคุณสรยุทธ์เนี่ยโดนข่าวที่บอกว่าแกถูกยิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เราก็ดูด a าตาหลังบ้านปรากฏว่าตอนนั้นเรายังไม่รู้จักบอทเลยแต่ว่าปรากฏว่าเราดูด a าตาหลังบ้านเราเห็นว่าเฮ้ยทำไมมีคนทวิตว่าสรยุทธ์ถูกยิงอะ่ะทุกๆวินาทีอะ่ะคือเรียงกันเลยเป็นวินาทีด้วยด้วยหลักวินาทีที่เป๊ะมาก แล้วก็ Account ที่ทวีตเนี่ยเป็น Account ที่เป็นตัวเลขไม่ใช่เป็น Account no name อะแล้วก็ Account เนี่ยไม่มีใครไม่มีใครรีทวีตเลยคือรีทวีตเป็นศูนย์ตลอดเวลาประมาณแบบ1ิบสิบห้าีบวิอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งเออมันน่าสนใจอะคือตอนนั้นเราก็ตกรกะจายว่าเฮ้ยใครวะมาแกล้งเขาเพราะว่ามันมันมันเสถียรมากเลยแต่พอเรามีความรู้มากขึ้นเราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋ออันนี้เป็นแพทเทิร์นของโรบอท ในการทวีตแต่ถามว่าอย่างที่บอกงานวิจัยอาจารย์เวลาทำมันก็ตอบได้แค่ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเกิดเพราะอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโยนไปให้อาจารย์ทางฝั่งรัฐศาสตร์หรือฝั่งสังคมวิทยาเป็นผู้วิเคราะห์แล้วว่ามันมีเบื้องหลังยังไงมันมีเขาเรียกว่าอ,อะไรเจตจำนงยังไงถึงมีการสร้างข่าวลือแบบนี้หรือกรณีที่เวลาตอนนั้นเราทำข้อมูลหลังบ้านเกี่ยวกับ ข่าวปลอมต่างๆอะค่ะอย่างเช่นกรณีในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตรเราก็เห็นการการรีทวิตอะไรต่างๆเป็นแพทเทิร์นของการพูดเกี่ยวกับคนไทยอะซึ่งน่าสนใจมากเช่นวันที่เรายังไม่รู้ว่าพระองค์สวรรคตเนี่ยปรากฏว่าคนไทยทวิตมีจริงๆมีข่าวปลอมมีแค่สองข่าวเพราะไม่มีใครกล้าทวิตว่าพระองค์สวรรคตรอะไรเงี้ยแล้วเวลาเราก็เห็นแพทเทิร์นทางภาษาว่าเวลาเขาจะทวิตเนี่ยเขาจะอ้างว่า คุณพ่อบอกว่าคุณแม่บอกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือไม่โทษไม่บอกว่าตัวเองเป็นคนบอกนะหรือว่าบอกว่าแหล่งข่าวนน้นนี้บอกว่าเราก็เห็นเห็นเหมือนกันเออมันน่าสนใจในในพฤติกรรมของคนกับอีกอันหนึ่งที่เราเห็นนะคะก็คือในเรื่องของอ,อ๋อตอนตอน,ตอนในหลวงราชกาลสวรรค์ราชกาลที่9สวรรคตคเนี่ยตอนนั้นยังไม่รู้นะคืนก่อนนั้นน่ะเราเห็นการเลี่ยงคําของคนไทยอะ่ะตัวเอ็นเกตสูงสุดเลยนะคะที่เกิดขึ้นเช่นบอกว่าขอตายแทนในหลวงได้ไหม อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเราเห็นอารมณ์ของคนเราเห็นคำหรือการเลี่ยงคำการใช้ภาษาของคนมันเลยทำให้เราเข้าใจวัฒนธรรมในโลกดิจิตอลเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็วัฒนธรรมของคนไทยพอสมควรถ้าตอนนี้ตัวเองกลับมาศึกษาก็จะเห็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งของของคนใช้ทวิตเตอร์ของคนใช้อะไรเลยรู้สึกว่าความสนุกของการเรียนรู้เรื่องข่าวปลอมอะ่ะมันคือทำให้เราเห็นมนุษย์ในอีกมุมหนึ่งเห็นอารมณ์ เห็นคนแล้วจริงๆเห็นไวรัลที่แบบเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปอย่างกรณีโควิดที่ผ่านมาค่ะเราพบว่าโอเคมันเป็นสถานการณ์ในเรื่องสุขภาพแต่คนเนี่ยตอนนี้มันคือสถานการณ์สุขภาพเนี่ยจริงๆในเชิงเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราพบว่าไอ้สถานการณ์สุขภาพหรืออุตสาหกรรมสุขภาพเนี่ยจริงๆข้อมูลข่าวสารเนี่ยตลาดข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยมันมันไม่บาลานซ์นะคนไข้เนี่ยต้องเชื่อหมอตลอดเวลา พอมาเจอในสถานการณ์โควิดที่มันเป็นโรค UGC ใครๆก็เป็นสื่อได้แล้วก็สามารถ disrupt หมอในประเทศไปอ่านงานวิจัยต่างประเทศเพราะอันนี้มันเป็นโรคอุบัติใหม่แล้วก็เป็นโรคที่ทุกคนเจอเหมือนกันหมดบางคนได้ประสบการณ์ตรงอะไรอย่างนี้ค่ะเราก็พอเราเวลาเข้าไปดูการศึกษาเรื่องข่าวปลอมเรื่องอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นข้อเท็จจริงอะไรบางอย่างเช่นตอนโควิดอะคะ่ะเราเห็นมันมี มันมีคล้ายๆวัฒกรรมอันนึงที่รัฐบาลพยายามออกบอกมาว่าประชาชนเนี่ยไม่ยอมฉีดวัคซีนดอยค่าวัคซีนเราก็เลยต้องไปดูข้อมูลหลังบ้าน d a t a หลังบ้านไปดูไวรัลเราเราพบว่าเฮ้ยจริงๆประชาชนไม่ได้ไม่อยากฉีดวัคซีนนะแต่ประเด็นคือไอ้ความขาดกลัววัคซีนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเริ่มมาจากจริงๆอ,งอินฟลูเอนเซอร์อย่างนายกรัฐมนตรีอย่างเงี้ยก็เลื่อนการฉีดวัคซีนเพราะตัวเองก็กลัว อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเห็นข้อเท็จจริงแล้วเ,เราได้เห็นแฟกต์เราทําให้เราเหมือนกับสามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้มามาพิสูจน์ได้ว่าเฮ้ยอะไรมันคืออะไรมันไม่ได้ถูกอยู่ในในในช่วงชั้นของวัฒกรรมที่ตอนนี้รัฐบาลพูดอะไรแล้วเราก็จะเชื่อแต่มันมันมีการพิสูจน์ด้วย Data หรือข้อมูลหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นความสนุกที่เอาเป็นว่าผสมระหว่าง การศึกษาเรื่องข่าวปลอมกับการศึกษาเรื่อง Data อะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะมันก็เลยทําให้เออมันมันน่าสนใจดีแล้วเราเจอแฟกอะไรเราเจออารมณ์ของคนเราเจอมวลอารมณ์แล้วมวลข้อเท็จจริงอะไรหลายอย่างมวลไวรัล viral, อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วมันมันก็ทําให้รู้สึกว่าเออการศึกษาแบบนี้มันสนุกอพออาจารย์เล่ามามันก็เลยทําให้เกิดคําถามในใจคําถามหนึ่งนะคะว่า แล้วแล้วถ้าแบบนี้คือในเมื่อการวิเคราะห์ข่าวปลอมมันมันต้องอาศัยระยะเวลาต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลเยอะๆมันเป็นไปได้ไหมที่ข่าวปลอมในภายหลังมันก็อาจจะกลายเป็นข่าวข่าวที่จริงขึ้นมาเพราะว่าเส้นมันดูเบลเบลอระหว่างคําว่าข่าวลือกับคําว่าข่าวปลอมอีกเหมือนกันอืมคือตอนนี้ค่ะมันมันกาลังอ่อมันมีการผสมผสานกันระหว่างความเห็น กับความจริงอยู่แล้วพอมันผสมกันเนี่ยมันก็ทําให้การกระบวนการจัดการข่าวปลอมอทาได้ยากเออเอาจริงเอาจริงถ้าไปถามพวกสำนักข่าวที่ทําหน้าที่เป็น fact checker ระดับโลกอะค่ะอย่างอย่าง AFP อะไรเงี้ยไอ้เกี่ยวกับข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโควิดเนี่ยเขาหรือทางการแพทย์เนี่ยเ,เขา เขาตอนแรกเนี่ยนะเอาเอาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทางการแพทย์ที่มันต้องรอการพิสูจน,น์นานๆน่ะเขาจะไม่กล้าเช็คข่าวพวกนี้เลยแหละเพราะว่ามันต้องได้รับการพิสูจน์แต่พอเป็นกรณีโควิดซึ่งมันถึงชีวิตคนเราจะพบว่าโอเคหลายครั้งอ WHO Facebook รวมถึงตัวสำนักข่าวใหญ่ๆอะกระโดดลงมาเช็คเลยเพราะว่ามันมันไม่เช็คไม่ได้ไงใช่ไหมคะก็อาจจะต้องบอก เหมือนข้อเท็จจริงณนะปัจจุบันที่ที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าถามว่าอ,อย่างที่บอกการจัดการบริหารข่าวอะคะ่ะคือตอนเนี้ยข่าวปลอมจะกลายเป็นข่าวจริงในทีเดียวไหมอาจารย์เชื่อว่าไม่ขนาดนั้นถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดีคือแยกแยะก,ก,ก่อนว่าข้อเท็จจริงก็คือข้อเท็จจริงอาจจะไม่ถูกใจแต่ก็ต้องยอมรับว่ามันจริงวะอะไรเงี้ยกับในขณะเดียวกันความเห็นก็โอเคแยกมันออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้ามันแยกออกมาได้เนี่ยข้อเท็จจริงยังไงมันก็ต้องเป็นแฟกต์อยู่ดีเป็นข้อเท็จจริงไม่มีไม่มีทางที่ที่ที่มันจะทําให้ข้อเท็จจริงเหล่านี้เปลี่ยนแปลงเป็นแบบความเท็จเปลี่ยนแปลงเป็นความจริงหรือความจริงเปลี่ยนแปลงเป็นความเท็จได้ต้องต้องแยกกระบ,บะมันก่อนส่วนความเห็นเนี่ยมันทําได้หมดอะคะ่ะความเห็นของคนอนะจากเดิมที่อันเนี้ยเราอาจจะไม่ได้ชอบหรือไม่เห็นด้วย แต่ท้ายสุดพอมันตอกย้าไปเรื่อยๆตอกย้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็อาจจะเป็นข้อเท็จจริงเป็นกลายเป็นบรรทัดฐ,ฐานเป็นความเชื่อเป็นค่านิยมอุดมคติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ว่าอย่างแรกที่เราต้องทำเนี่ยเพื่อเพื่อให้มันมันเคลียร์ไม่ให้เกิดสิ่งที่เมื่อกี้คุณกิตบอกว่าเฮ้ยความเท็จจะกลายเป็นความจริงนะเว้ยคือการแยกกระบะก่อนเลยว่าแฟกก็คือแฟก วัคซีนไหนดีวัคซีนไหนไม่ดีบอกตามแฟกต์บอกการงานวิจัยที่ที่มันทำอะค่ะอยากโฆษณาชวนเชื่อแล้วแล้วส่วนในเรื่องความเห็นเนี่ยก็ว่ากันอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะความชอบความเห็นการเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งก็ว่ากันอีกทีแต่แฟกต์เนี่ยมันคงต้องต้องยังดำรงอยู่อะค่ะอันนี้มันจะทำให้สามารถที่จะป้องกันไม่ให้ความเท็จกลายเป็นความจริงได้ถ้างั้นมันพูดได้ไหมว่าไอาการที่ ข้อมูลมันถูกเปิดเผยแล้วก็สามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วเวลาเราพูดเรื่องแบบ Open Data Open Government เมนี่ยมันจะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องพวกนี้ได้ไหมครับจริงๆเราเรารวมกลุ่มกันเลยค่ะเพราะว่าเราเชื่อว่า Open Data และความโปร่งใสของ Data หรือ Open Government เนี่ยเป็นต้นเหตุแล้วก็เป็นจุดตั้งต้นในการที่จะทำให้วินวินกันทั้งคู่ระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะคะในการที่จะเห็นข้อเท็จจริงร่วมกัน เห็นแสงสว่างที่ปลายทางการทำนักการทำนโยบายก็จะอยู่บนฐานของข้อเท็จจริงไม่ได้อยู่บนฐานของความเห็นอีกต่อไปแล้วนะคะไม่ได้อยู่บนฐานของความชอบหรืออารมณ์ของคนอีกต่อไปแล้วตอนนี้เราจะเห็นได้ว่าเ,เวลารัฐบาลอย่างสถานาการณ์โควิดอะคะ่ะรัฐบาลจะทําอะไรเนี่ยพอออกนโยบายออกมาปุ๊บประชาชนด่าอาจต้องเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการออกนโยบายต่างๆมันไม่ s t e a ี้มันไม่มั่นคงเท่าไหร่แล้วก็เปลี่ยนไปตาม ความเห็นของประชาชนซึ่งจริจรงๆเอาจริงประชาชนก็ไม่ใช่เอ็กซ์เพรสดังนั้นเนี่ยก็เลยเมองว่าการเห็น open data ร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็น open data หรือว่าข้อมูลเปิดเผยของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสัญญาวัคซีนนะคะจำนวนยอดโดสที่จะได้รับการฉีดจำนวนประชาชนที่ฉีดแล้วแบ่งตามคัตกอรีเลยอะคะ่ะว่าใครกันแน่ได้ฉีด คาตัลรีนี้ไม่ได้เอาชื่อคนนะเราจะไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลแน่นอนหรือว่าข้อมูลส่วนบคนุคคลแต่เราอยากได้เช่นอายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาชีพเป็นด่านหน้าหรือเปล่าคือติดแท็กไปเลยแล้วก็ให้เห็นเลยว่าตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยใครได้วัคซีนอะไรอย่างกรณี Open Data เช่นตอนนี้เราอยากให้รัฐบาลเผชิญหน้ากับความจริงได้วัคซีนเท่าไหร่บอกประชาชน แผนที่วางไว้จะจะจะได้เมื่อไหร่จะได้อะไรยังไงบอกประชาชนอย่างนี้ค่ะคือเอาจริงนะณนะจุดเนี้ยเรารู้ว่ามันพลาดมาเยอะแล้วนะคะคราวนี้เราต้องตั้งต้นใหม่เพื่อเปิดประเทศให้ได้เราก็เลยคิดว่า Open Data หรือการเปิดเนี่ยค่ะเปิดข้อมูลมันก็จะทำให้นักข่าวช่วยรัฐบาลในการสื่อสารได้ประชาชนเข้าใจรัฐบาลมากขึ้นตัวรัฐบาลเองก็จะได้บริหารงานบนฐานข้อมูลที่มันเคลียร์และเป็นจริงอะคะ่ะ ซึ่งอันนี้อยากอยากจะบอกว่ามันก็เลยเป็นจุดตั้งต้นที่คิดว่าท้ายสุดอะมันต้อง Open Data แล้วก็โอเพน o v e เว m ร์เให้เกิดอย่างเป็นระบบด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่เปิดแล้วเป็น PDF อย่างเงี้ยก็พังนะคะต้องเปิดเปิดในสิ่งที่ควรเปิดเปิดในสิ่งที่จำเป็นที่ที่เป็นประโยชน,น์อะคะ่ะแล้วเอานำมาสู่การทำแดชบอร์ดหรือการทำาอน a ไลซิสหรือการวิเคราะห์อะคะ่ะที่ประชาชนเห็นแสงสว่างที่ปลายทางอะคะ่ะไม่ใช่เป็นแบบเจเปที่ ออกมาทีละอาทิตย์ทีละอาทิตย์แล้วก็มองไม่เห็นภาพรวมอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็หมายความว่าการแค่รัดออกมาเปิดข้อมูลเฉยๆโดยไม่จัดการไม่ทําอะไรกับมันเลยเนี่ยมันก็ไม่เพียงพอถูกไหมครับไม่เพียงพอค่ะที่ทําแล้วจะยิ่งเละกันเข้าไปใหญ่เพราะว่ารัดทําข้อมูลออกมาเป็น JPEG บอกวันต่อวันมันไม่เห็นมันไม่เห็นเทรนไม่เห็นแสงสว่างข้างหน้าเลยนะคะไม่เห็นแม้กระทั่งว่า ตกลงว่าจะยังไงแล้วท้ายสุดบางครั้งที่ผ่านมาเห็นรัฐก็มีการทําข้อมูลแบบแนวค่อนข้างที่จะเป็นแนวโฆษณาชวนเชื่อเยอะเหมือนกันเข้าใจในการพยายามออกแคมเปญอยากให้คนฉีดวัคซีนแต่แต่ประเด็นคืออย่าเอาประเด็นว่าเอ้ยจูงใจให้คนฉีดวัคซีนแต่วัคซีนไปไหนก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เกิดขึ้นซึ่งซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันมันต้องไม่อยู่บนฐานของการโฆษณาชวนเชื่อ แต่อยู่บนฐานของแฟกต์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เห็นเลยว่ารัฐบาลมีความจริงใจในการที่จะพยายามกระจายวัคซีนไปให้ประชาชนมากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือพยายามที่จะเปิดเผยข้อมูลแล้วก็มองประชาชนเป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งในการร่วมกันแก้ปัญหาค่ะครับแล้วเออตอนนี้ในไทยเนี่ยมันมีกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้างหรือว่ามันมีอยู่แล้วต้องแก้ไขตรงไหนไหมอะไรอย่างนี้ไหมครับ กฎหมายไทยมีเยอะมากให้มันมีน้อยๆ <มา S 1> หน่อยแล้วกันมาถ <laughs> ึงกฎหมายที่ทําให้เกิด Open Data เนี่แหละครับอ๋อโอเคในเรื่อง Open Data คือว่ากฎหมายที่ควบคุมสื่อคือตอนนี้รู้สึกว่าเราจะไม่ได้เหมือนกับเซน็นคล้ายๆเซ็นกับต่างประเทศในเรื่องของการทำพันธสัญญาในการ Open Data, เปิด Open Data ขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเท่าที่ตามก็คือตอนนี้เรามีคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารภาครัฐอยู่ แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีการปรับเปลี่ยนพรบรข้อมูลข่าวสารภาครัฐอยู่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือคือหนึ่งส่วนที่ประเทศไทยมีนะคะคือคณะกรรมการชุดนี้แล้วก็พรบรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของภาครัฐนะคะเราก็ต้องจับตามองว่าเขาจะทำอะไรต่ออีกการหนึ่งที่จริงๆแล้วทีมเราก็มีการติดต่ออยู่เหมือนกันก็คือในส่วนของกลุ่มภาครัฐที่ทำโอเพนเดต้าก็คือสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะ ซึ่งในนั้นเนี่ยเขามีภารกิจในการทำโอเพนเดต้เราก็ได้คุยกับเขาเหมือนกันตอนเราทำแคมเปญเรื่อง Open Data ที่จากนักวิชาการแล้วก็สื่อ333คนเนี่ยเราไม่ได้หิวแสงเราไม่ได้อยากให้แบบกระบวนการไวรัลอะไรขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราอยากได้คือ Data เพราะนั้นเราก็เลยติดต่อหน่วยงานนี้เราก็ได้คุยเขามีส่วนที่ทำโอเพน Data อยู่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นหน่วยงานตรงกลางที่จะต้องเหมือนกับ ไปถามหน่วยงานอื่นๆที่เป็นเจ้าของ Data ว่าอยู่จะเปิดไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายหน่วยงานก็ไม่อยากเปิดเอาจริง<笑><笑>ก็เลยเราก็เลยพยายามบอกว่าพยายามบอกว่าเออจริงๆมันต้องมีมาตรฐานการเปิดเช่นเปิดแล้วเปิดเป็นไฟล์แบบไหนเปิดส่วนไหนได้ชื่อคนเจ้าแบบชื่อคนชื่ออะไรเงี้ยไม่เปิดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหรืออะไรข้อมูลส่วนบุคคลก็ต้องมีการปกป้องเหมือนกันแต่ว่าการเปิดยังไงให้เป็นประโยชน์ตอนนี้เราก็ยังคุยกับหน่วยงานนี้อยู่เพราะฉะนั้น จริงๆ e c o s y s t e m เรื่อง Open Data ของไทยอะเริ่มจะเกิดและพอจะมีเช่นมีพรบละนะคะมีคณะกรรมการละมีองค์กรที่เป็นตัวกลางที่จะทำแต่คราวนี้ย d t t a มันอยู่ในในกระทรวงในกรมต่างๆเนี่ยการจะไปขุด Data ออกมาได้เนี่ยต้องใช้ใช้การความร่วมมือของระบบราชการอะที่ที่มาทำงานร่วมกันเหมือนกันนะคะอืมถ้างั้นอีกคำถามหนึ่งก็คือว่า เมื ha, ่อกี too, so, so, ้ม in e right. ีการพูดถึงเรื่องแฟกช c เช็ k กิ g งด้วยเนอะคือผมอยากไม่แน่ใจว่าจากที่อาจารย์ได้ติดตามมาเนี่ยเอกกระบวนการ f a กช์เช็ k i n g ในไทยเนี่ยมันมีปัญหาหรือมันเวิร์กไหมในการที่แบบแก้ปัญหาเรื่องข่าวปลอมเนี่ยครับก็แฟกช์เช็ k i n g ในไทยจริงๆตอนนี้ก็เป็นเหมือนกับเอาจริงว่าก็เป็นเทรนนะคะคนก็ลุกขึ้นมาทำเยอะอย่างกรณีโคแฟนะคะก็ทำเป็นแฟกช์เช็กกิ่งนะคะ สำนักข่าวบางที่อย่าง spring news ก็มีในส่วนของ fact checking รัฐบาลไทยยังลุกมาทำเลยนะคะแล้วกอ็ออกเป็นอะไรนะศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมใช่ไหมคะแล้วก็สมัยก่อนก็มีชัวก่อนแชร์นะคะก,ก็จะเห็นได้ว่าก็มีกระบวนการทําแต่แต่ต้องบอกว่าในในกลุ่มที่ทำเนี่ยก็ยังยังไม่มีใครได้รับการ c e r t ์ติฟาจาก ifcn ซึ่งเป็นองค์กร fact checking ระดับโลกนะคะเราจะเห็นได้ว่าคือกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ทำ fact checking ค่อนข้างเยอะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราเราจะพบว่าการทำแฟกชเช็คเนี่ยมันต่างคนต่างทำมันก็จะเกิดปัญหาการถ้าถ้าจะเห็นปัญหานะตอนนี้ก็คือว่าหนึ่งประเด็นในการแฟกชเช็คอาจจะไม่ไม่ครอบคลุมอ่ะไม่ไม่ไปไม่แฟกชเช็คในสิ่งที่ควรจะแฟกชเช็คเช่นประเด็นเซนซิทีฟเราทำงานวิจัยเราพบว่าพราะอะไรที่เซนซิทีฟกับสถาบานันน่ะไม่ค่อยมีใครกล้าเล่นเป็นข่าวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ค่อยกล้าแฟกชเช็คแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวก ชาวเน็ตนี่แหละเช็คก,กันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเห็นได้ว่าประเด็นอะไรที่เซนซิทีฟเป็นเรื่องเสื้อสียืดเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันไม่ค่อยมีใครกล้าเช็คแล้วก็อีกอันหนึ่งบางเรื่องก็ไม่ครอบคลุมแล้วกเ็เราจะเห็นได้ว่าบางครั้งก็มารุมทําในเรื่องเดียวกันมันก็เลยแล้วแล้วผลที่ตามมามันอาจจะกลายเป็นว่าแฟเกเชคเกอร์หนึ่งพูดอีกแบบหนึง่งแฟเกเชคเกอร์อีกสถาบันหนึ่งก็พูดอีกแบบหนึ่งคราวนี้มันจะจะประทะกันละอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็จะเกิด สิ่งที่ทําให้ประชาชนก็ยิ่งสับสนคราวนี้ถ้าถ้าจะดูเนี่ยคิดว่าตอนนี้ความพร้อมของเมืองไทยเนี่ยก็มีการตื่นตัวในเรื่อง fact check แฟกเชคละสิ่งที่จะทําต่อไปเนี่ยก็คงจะน่าจะต้องจัดระบบแฟกเชคเกอร์เหมือนกันให้ดูว่าแต่ละคนจะยืนกันในจุดยืนไหนในการแฟกเชคหมายถึงว่าจะจะแฟกชเชคประเด็นไหนที่ให้คุณค่ากับตัวเองมากที่สุดอย่าง โอเครัฐบาลแฟกเช็คจริงๆในทาง AFCN เนี่ยเขาไม่อยากให้รัฐบาลแฟกเช็คหรอกเพราะมันเป็นพวกรันดาเป็นโฆษณาชวนเชื่อแต่ว่าอถ้ามันจะมีแล้วแล้วมันทําแล้วมีเครื่องมือแล้วเนี่ยก็แฟกเช็คในส่วนของข้อมูลข่าวสารรัฐบาลหรือภัยพิบัติอะไรอย่างนี้ก็ได้ส่วนของโคแฟรรู้สึกจะเช็คในเรื่องของสุขภาพค่อนข้างเยอะอะไรอย่างนี้ค่ะสานักข่าวก็มีการแฟกเช็คอยู่บ้างถ้าจะให้พูดตอนนี้อาจารย์เชื่อว่าอย่างงานวิจัยที่เราทำอะแล้วว่าสํานักข่าวอะ มีศักยภาพในการแฟกช็คแต่ว่าหมายถึงว่าด้วยด้วยเนื้องานเขามีแต่กำลังคนและกำลังเงินเขาอาจจะไม่พอในการที่จะมาเป็นแฟกช็คเกอร์ดังนั้นถ้าเราไปดูรากของแฟกช็คของต่างประเทศอะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือกรณีเพื่อนบ้านเราฟิลิปปินเนี่ยแฟกช็คเกอร์จะเช็คเรื่องอะไรรูม้มหเช็คเรื่องการเมืองก่อนเลย อะไรเงี้ยค่ะการคาพูดของนักการเมืองเช็คเรื่องการเมืองโดยเฉพาะเลยก็มันเลยทําให้แฟกเช็คเกอร์เนี่ยเติบโตค่อนข,ข้างแข็งแรงเพราะว่าเขาไม่ได้เช็คทุกเรื่องเขาเช็คเฉพาะบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องกลับมาแฟกเช็คเกอร์ไทยด้วยว่ามันอาจจะต้องวางจุดยืนของตัวเองนิดนึงว่าะจะเช็คประเด็นหรืออิชูไหนค่ะจากตรงนี้ก็คือว่าออไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอเพน a t a หรือแฟคเช็ c กิ้งที่มันมาจากรัฐอย่างเงี้ยมันก็ มีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อใจว่ะความเชื่อถือจากประชาชนต่อรัฐอีกอย่างเช่นถ้าอย่างกรณีตรวจสอบรองนายกอย่างเงี้ยล้วปปชก็เปิดโอเพตเดต้ามาบอกว่าเนี่ยไม่มีการทุจริตอะไรเงี้ยมันก็มันก็ไม่มีใครเชื่ออีกอะไรเงี้ยมันมีปัญหาอยู่ใช่ไหมครับค่ะคือ,อตัวปปชอเอาจริงอาจารย์ก็ยังไม่ได้ตามขนาดนั้นแต่แต่รู้ว่า บางทีเนี่ยเวลาเราตอนนี้ปัญหาเอาจริงนะที่เราดูไม่ว่าจะเรื่องโควิดหรือเรื่องความโปรง่งใสของรัฐบาลความน่าเชื่อถือของรัฐบาลเนี่ยปัญหาหรือประเด็นเนี่ยมันเกิดมาจากการที่ open data แล้วแล้วเป็นลักษณะโอเพไม่ไม่เคลียร์แล้วก็ไม่สุดอะ่ะคือโอเพนแบบอยากเฉพาะสิ่งที่เขาอยากเปิดให้เราดู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกรรมการข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆมันควรเป็นองค์กรอิสระซึ่งมีหน้าที่ในการ เช็คกับบาลานซ์รัฐบาลในการที่ให้เขาว่าเปิดข้อมูล Data ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ใช่แค่เป็นผลของปปชแต่มันอาจจําเป็นที่จะต้องเข้าไปดูเอกสารต่างๆเห็นได้ค่ะว่าตอนนี้ตัวนายกเองก็เราก็ยังไม่สามารถเข้าถึงบัญชีต่างๆอะไรของเขาได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่อะไรเงี้ยนะคะก็เลยทําให้จริงๆแล้ว Open Data มันต้องมาควบคู่กับความโปร่งใสแล้วก็มีแพทเทิร์นที่ชัดเจนว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเปิด อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งซึ่งตัวเนี้ยจากการทำงานกับนักข่าวอะไรต่างๆเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นคือตัวรัฐบาลเองยังไม่ค่อยเปิดหรือองค์กรต่างๆที่เป็นระบบราชการอะ่ะไม่ค่อยเปิด Data ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มันก็เลยท,ทำให้เกิดเกิดสุญญากาศและทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจเพราะว่าในเมื่อเธอไม่เปิดฉันก็ ฉันก็จะด่าต่อไปก็ก็จะเหนื่อยเปลืองพลังงานกันประเทศมันก็จะหยุดอยู่ตรงนี้ค่ะไม่ไปไหนประทะากันเองอยู่อยู่สองฝั่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันมีความโปร่งใสก็ก็จริงๆก็ก็มันจะทําให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกันได้อืมค่ะทีนี้พอเราฟังกันมาสักพักหนึ่งเรารู้แล้วว่าประเด็นการจัดการแฟกเชิงกิ้งในประเทศไทยมันยังมีปัญหามันยังมีความ ไม่ไปในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับหนึ่งเทน,นอยากจะลองให้อาจารย์ฝากถึงคนที่กําลังฟังพอดแคสต์ของเราเนี่ยค่ะว่าทำยังไงที่เขาจะสามารถปกป้องตัวเองจากการที่จะต้องตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมได้หรือว่าถ้ามันมีพื้นที่ไหนไหมที่เราสามารถรายงานเมื่อเราเห็นข่าวปลอมได้ค่ะกรณีของข่าวปลอมเนี่ยนะคะคิดว่าถ้าตัวผู้รับสารทั่วไปอะคะ่ะก็ อาจจะเหมือนกับอันนี้จะเป็นหลักง่ายๆเนาะก็คือว่าเอาให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์เหมือนของรายการชัวร์ก่อนแชร์เลยคือถ้าไม่ชัวร์ก็อย่าเพิ่งแชร์เพราะการแชร์ปุ๊บมันจะสร้างเอนเกจเยอะแล้วก็ทําให้ข่าวปลอมมันก็กระจายไปในหมู่เพื่อนของเราด้วยแล้วอย่าลืมว่ามันเป็นดิจิทัลฟุตปรินต์ของเราด้วยอะคะ่ะเราแชร์ข่าวปลอมมันก็มันก็ติดไปกับเราเนาะอัน,นอันนี้อันหนึ่งนะคะ กับอีกอันหนึ่งก็คืออสิ่งที่น่าจะทำได้จริงๆก็คือว่าการสร้าง open data แล้วก็สร้างให้สํารัข่าวเราอะแข็งแรงในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารคือท้ายสุดมันก็ต้องไปถึงรากฐานในเรื่องของการเปิดเสรีสื่อแล้วก็การเทรนนักข่าวให้ให้ทำหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางของข่าวได้ แต่คราวนี้เราจะเห็นได้ว่าพอ Open Data มันยังไปไม่สุดเนี่ยนักข่าวเวลาจะทำข่าวมันก็ทำได้ยากนะคะในการรายงานอะไรต่างๆอีกอันนึงสำหรับตัว Fact Checker ก็อย่างที่บอกว่าก็คืออาจจะต้องดูจุดยืนนะคะพยายามดูกันนิดนึงว่าเอ้เราจะจะทำในประเด็นไหนเรื่องอะไรแล้วก็ช่วยช่วยในการที่จะทำให้แบบ Ecosystem ของ a f a c t c h e c k i n g เนี่ยมัน หรือระบบนิเวศเนี่ยมันมันเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนประชาชนทั่วไปก็ก็เช็คก่อนแชร์ไม่ว่าจะเช็ค URL เช็คชื่อของสำนักข่าวเช็คลายคุณพ่อคุณแม่ที่ส่งมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในส่วนสมมุติว่าเราจะรีพอร์ตเราเจอข่าวปลอมเนี่ยส่วนที่รีพอร์ตเนี่ยมันมีหลายที่อาจจะรีพอร์ตไปทาง fact checker ก็ได้หรือ กดไอตัวรีพอร์ตของพวกสื่อสังคมออนไลน์อะค่ะที่มันจะมีจุด,จดสามจุดแล้วก็เรากดเข้าไปเขาจะบอกให้เรารีพอร์ตได้อันนี้ก็จะรีพอร์ตแล้วก็เขาจะให้เลือกว่าเรารีพอร์ตเรื่องอะไรเกี่ยวกับคอนเทนต์ที่อาจจะไม่ใช่เป็นคอนเทนต์ที่ที่มันเฟกอย่างเดียวอาจจะเป็นคอนเทนต์ที่มันเป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเช่นไม่ว่าจะเป็นแบบคอนเทนต์ภาพโป๊เปลือยคอนเทนต์ภาพรุนแรงหรือว่าคอนเทนต์ที่มันเป็นเหมือนกับ เฟกนิวส์ก็สามารถที่จะไปรีพอร์ตตามแพลตฟอร์มต่างๆได้ซึ่งเอาจริงพอเราเห็นนะคะจริงๆการทำงานเรื่องแฟกเช็คต้องทำร่วมกับแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ด้วยเพราะว่าอย่างเราทำงานแฟกเช็คหรือว่าการตรวจสอบข่าวปลอมอ่ะมีหลายครั้งเหมือนกันเราพบว่าอันเนี้ยเป็นข่าวปลอมพอเราเข้าไปในสื่อสังคมออนไลน์อันนั้นเราไม่เห็นเนื้อข่าวละทวิตเตอร์กับ Facebook เอาลงหมดละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือจะเห็นได้ว่าการล่าข่าวปลอมเนี่ยยากเหมือนกัน เหนื่อยเพราะฉะนั้นเอาจริงๆล่าโดยรัฐบาลล่าโดยแฟคเชเกอร์ cker, อาจจะไม่ครบรูปวงจรมันต้องไปล่าพร้อมกับเหมือนประชาชนช่วยกันรีพอร์ตด้วยแล้วก็ตัวสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยพวกไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter หรือ l ล n e เนี่ยต้องมาเป็นพาร์ทเนอร์หนึ่งที่จะมาร่วมกันต้านข่าวปลอมด้วยอะคะ่ะครับประเด็นที่อาจารย์ฝากไว้เรื่องกระบวนการในการแก้ปัญหาการเปิดข้อมูลเสรีข้อมูลการ ทำแฟกเชคกิ้งมันดูมีความสำคัญมากในการที่แบบเราจะอยู่ในโลกที่มีข้อมูลท่วมท้นเราอยู่ทุกวันแต่วันนี้เราก็เวลาเรามีน้อยนะครับก็หมดเวลาขอบคุณอาจารย์ที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ก็ฝากไว้ว่าถ้าจะแก้ข่าวปลอมได้คือการให้ข้อเท็จจริงค่ะโอเคคะ่ะข,ขอบคุณมากคนะติดตามรับฟังพอดแคสต์ของกระชาไทยได้ที่ u t u b e Spotify, Podbean และ Apple Podcast